สามีไม่ยอมละหมาดภรรยาพยายามเตือนนางจะบาปด้วยไหม อันนี้คำถามจากทางบ้านเนี่ยคือเรื่องการละหมาดห้าเวลาเป็นฟัรดูมันเป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่จะต้องกระทำด้วยตัวเองและถ้าจงใจทิ้งละหมาดทิ้งละหมาดโดยตั้งใจไม่ใช่ลืมถ้าลืมทำไงอ่ะลืมนึกได้ก็ละหมาดซะถ้าในกรณีลืมแต่นี่ลืมก็ไม่ลืมแต่ว่าตั้งใจจงใจทิ้งละหมาดบรรดาอุลามะเนี่ยมีมุมมองคีลาฟแตกต่างกันว่าสถานะของคนอย่างเงี้ยเป็นยังไงคือปฏิเสธไหมไม่ปฏิเสธยอมรับว่าละหมาดนั้นเป็นฟัรดูเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำแต่ขี้เกียจอ่ะเดี๋ยวไว้ก่อนนะอะไรอุลามะบางท่านบอกว่าคนคนนี้หมดสภาพการเป็นมุสลิมแล้วทำไมอ่ะเขาก็ยืนด้วยคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามที่ท่านนบีบอกว่ามันตะรักัสศอลาฟะกอดกะฟัรใครก็ตามที่ทิ้งละหมาดเขากุฟรหมดนี่ยืนตามคำซอเฮรหะดีษตามคำที่ปรากฏที่หะดีษฮะนักวิชาการบางคนก็บอกว่าเอ้ยกูฟอร์ในที่นี้มันไม่ใช่กูฟอร์ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธอิสลามแล้วเขาไม่ได้ปฏิเสธเขายอมรับว่าละหมาดมันเป็นฟัรดูอยู่ไม่ได้ปฏิเสธเพราะงั้นนักวิชาการบางท่านก็เลยอธิบายคำว่ากุฟรในที่นี้ไม่ใช่ตกมุรตัดแต่เป็นกุฟรุนเนียมะปฏิเสธความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกงั้นสถานะของคนอย่างเงี้ยคีลาฟกันปัญหาก็คือเอ้าภรรยาก็ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วก็คือเตือนเพราะการตักเตือนไม่ใช่ให้สามีเตือนภรรยาอย่างเดียวภรรยาเตือนสามีได้ไหมได้ทุกคนมีหน้าที่เตือนกับชับใช้ซึ่งกันและกันเมื่อเตือนแล้วบอกแล้วอะไรแล้วความรับผิดชอบอยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่เราแต่ถ้าเราไม่บอกกล่าวตักเตือนเนี่ยเห็นดีเห็นงามไปด้วยกันก็รับด้วยกันนะแต่ถ้าเราเตือนแล้วบอกแล้วแต่เขายังไม่นะเพราะงั้นเราเนี่ยทำถึงแม้ว่าเขาจะไม่ทำเราทำให้ลูกๆทำบ่ทำไม่เห็นแต่ตัวเขาเองเนี่ยดูเดอยู่ในบ้านแต่ไม่ทำใช่ไหมไม่ทำแล้วทำไงพยายามเตือนพยายามบอกแล้วเราก็ทำแล้วก็ขอดุอาให้เขาโอ้อัลลอฮ์เปิดใจหรือแม้กระทั่งลูกเราอะบางทีเนี่ยมันบอกโอ้โหเข็นแล้วเข็นอีกอะไรอีกบางละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างอะไรบ้างก็นะพยายามสุดๆแหละแล้วก็อย่าลืมขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดใจเพราะงั้นเราทำหน้าที่ตักเตือนแล้วก็เตือนต่อไปอีกนะอย่าหยุด